บางครั้งจิตมันหดหู่ในการภาวนาเราก็ต้องอาศัยใช้จิตพิจารณาธรรมะดูบ้างพิจารณาก็ไม่ใช่พิจารณาตลอดหรอกพิจารณาเป็นพักๆแล้วก็กลับมาภาวนาใหม่กลับมาภาวนาพุทโธพุทโธถ้าเกิดมีอาการง่วงนอนเราก็ลืมตาภาวนาถ้ามันง่วงนอนจะไปหลับตาลืมตาภาวนาก็ดูลมหายใจให้ยาวๆสัก3 ครั้ง 7 ครั้งแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติพอจิตมันมีความสงบแล้วตัวนิวรณ์คือตัวที่นามิทธะเนี่ยมันจะมาสกัดกั้นไม่ให้ใจของเราเข้าถึงสมาธิสูงสูงนิวรณ์ก็แปลว่าเครื่องกั้นอย่าปล่อยใจไปคิดข้างนอกมีสติดึงกลับมาภาวนาอย่างเก่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นคือลมหายใจเนี่ยถ้าว่าเราใจเราสงบเนี่ยมันจะมีความละเอียดขึ้นทุกทีทุกทีเพราะอารมณ์เรามันละเอียดมันก็ทำให้ลมหายใจละเอียดขึ้นอย่าทิ้งองค์ภาวนากันคนที่เข้าสมาธิได้แล้วก็ดูกายดูใจมันไปเรื่อยๆกายเป็นทุกข์ก็รู้ว่ากายเป็นทุกข์ใจไปคิดถึงอดีตก็รู้ไม่ต้องมาสนใจเรื่องภาวนาพอจิตมันมีความสงบได้ที่แล้วเนี่ยองค์ภาวนาเนี่ยเขาจะปล่อยเขาจะวางจิตก็ไปมีหน้าที่รู้กายรู้ใจเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานกายทำงานก็คือกายมันก็ผลิตทุกข์มาให้เราเห็นเช่นเรานั่งนานๆเนี่ยบางทีก็ปวดขาเมื่อยขาเจ็บก้นปวดหลังสภาพกายมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็สร้างทุกข์มาให้เห็นอยู่ตลอดบางทีก็หิวบ้างบางทีก็ปวดท้องหนักปวดท้องเบาบางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บจรเข้ามาที่กายบางคนก็อาจจะเป็นไข้หวัดทำให้คัดจมูกทำให้มีการไอเนี่ยก็แล้วโรคมันจรเข้ามาแต่บางครั้งบางคราวเพราะว่าพอรักษาหายแล้วมันก็หายหรือบางคนอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นแต่ว่าโรคที่มันติดกับกายมันน่ะมันมีเหมือนกันทุกคนก็คือความหิวเนี่ยคนเรามีร่างกายก็ต้องมีโรคหิวด้วยกันทุกคนเพื่อหิวข้าวหิวน้ำ
หิวขนมนี่คือเรียกว่าโรคที่ติดมากับกายในเมื่อได้กินอิ่มแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อีกอย่างมันจะเอาของเก่าออกปวดท้องหนักปวดท้องเบาไอ้นี่ก็เรียกว่ามันติดมากับกายเพราะเรามีกายจึงต้องปวดท้องหนักปวดท้องเบาหรือมีการง่วงนอนง่วงนอนก็คนเรามีกายก็ต้องมีการง่วงนอนผมมีนี่ก็เรียกว่าทุกข์ประจำกายไม่เรียกว่ากายเขากายเรามันมีความทุกข์เหมือนกันจะเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีการหิวข้าวหิวน้ำมีการปวดท้องหนักท้องเบาแม้แต่คนยากจนก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันแต่นี่ทุกข์อย่างเงี้ยเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกทุกข์มันเกิดขึ้นมาก็ให้เรากำหนดรู้ว่ามันทุกข์กำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องไปทุกข์เพราะเป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนี้ในขณะเรากำหนดรู้เนี่ยความทุกข์ทางจิตเนี่ยมันจะดับไปพอทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจกายมันเป็นเหตุบอกว่าฉันปวดฉันเมื่อยแต่ใจมันเป็นผู้รู้วันนี้คือการปวดการเมื่อยแล้วก็ใจนั่นแหละมันก็จะมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างถ้าเกิดมันมีความไม่พอใจมันเบื่อหน่ายขึ้นมากิเลสมันก็ขู่อีกขู่ว่าโอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วห่วงจะตายอยู่แล้วหนาวจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายอยู่แล้วมันเอาความตายเข้ามาขู่พอมันเอาความตายเข้ามาขู่คนเราพอกลัวตายก็เลยไม่กล้าที่จะทำความเพียรต่อฉะนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้เรากำหนดรู้อย่างเดียวแล้วจิตมันไปคิดถึงอารมณ์อดีตมันไปหยิบอะไรมาคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดบางทีห้ามมันก็ไม่อยู่ภาวนามันก็ไม่อยู่เราก็ปล่อยให้มันคิดไปมันจะคิดอะไรก็ให้มันรู้ทันมันคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็รู้ทันพอมันมีตัวรู้แล้วไอ้ความคิดความปรุงแต่งมันก็จะดับไปอย่าทิ้งองค์ภาวนานะถ้าใจมันไม่สงบถ้าใจไม่สงบต้องภาวนาให้มันตลอดไปพุทโธเราจะกำหนดตามลมหายใจก็ได้หรือท่องออกก็ได้ท่องเราก็ท่องพุทโธถ้าจะดูตามลมหายใจก็เอาสติตั้งอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็ภาวนาพุทหายใจออกก็ภาวนาโทมีสติประคับประคองใจให้อยู่กับพุทโธอยู่ตลอดในขณะใดที่จิตมันมีพุทโธนั่นในขณะนั้นเนี่ยจิตมันเป็นพระแล้วพระแปลว่าผู้ประเสริฐเช่นเรามีพุทโธเราก็มีพระพุทโธเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็มีพระธรรมเกิดขึ้นในใจถ้าใจของเราดำริคิดอยากจะปฏิบัติ
ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมอันนี้ก็เรียกว่าจิตมีคุณธรรมของพระสงฆ์ถ้าหากว่าจิตมันไม่อยู่กับพระแล้วมันก็จะไปอยู่กับมารมารแปลว่าเครื่องกั้นกั้นไม่ให้จิตของเราทำความดีมารก็คือมีกิเลสมารกิเลสมารก็คือตัวสกัดกั้นไม่ให้เราทำความดีพอเราจะมาทำความดีมันก็หาเหตุผลมาอ้างต่างๆนั่นนะว่าจะภาวนาเลยมันจะได้อะไรเมื่อยก็เมื่อยหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนเราอยู่กับบ้านดีกว่าเนี่ยก็เรียกว่าจิตที่มันคิดจริงเนี่ยมันเป็นมารเพราะธรรมชาติจิตมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันมีอยู่ไม่กี่อย่างที่ท่านบอกว่าจิตบางครั้งก็เป็นพระบางขณะก็เป็นมารบางการก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นมนุษย์บางครั้งแย่ที่สุดก็เหมือนเดรัจฉานบางการก็พานไปตกอเวจีจิตมันก็คิดอยู่แค่นี้ที่ว่าจิตเป็นพระก็หมายความว่าในขณะใดถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธในขณะนั้นแหละก็เรียกว่าจิตเป็นพระเพราะพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐนะเราก็พยายามต่อสู้กับกิเลสมารมารกับพระเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นคู่แข่งกันเหมือนว่าต่อสู้กันใจดวงหนึ่งก็อยากจะภาวนาพุทโธไอ้ใจดวงหนึ่งมันก็อยากจะเอาไปคิดเอาจิตไปคิดโน่นคิดนี่มันไปฉะนั้นเราเอาชนะมารได้เนี่ยเราก็มีพระอยู่กับใจตลอดในเมื่อใจของเรามีพระเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราก็ได้บุญอยู่ตลอดบางครั้งจิตเป็นพระบางขณะใจเป็นมารบางครั้งใจก็เป็นผมคำว่าพระพรหมก็คือจิตของเรานั่นแหละในขณะใดถ้าใจของเรามีเมตตามีเมตตาปรารถนาอยากจะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์นี่ก็เรียกว่าจิตของพระพรหมมีกรุณาสงสารอยากจะช่วยคนนั้นบ้างช่วยคนนี้บ้างมีมุทิตาเห็นเพื่อนปฏิบัติธรรมคนนั่งใจสงบเห็นนั่งสมาธิตัวตรงเราก็พลอยอนุโมทนาไปกับเขาเรียกว่าพอยินดีไปกับเขาเรียกว่าจิตเป็นมารบางครั้งเราเห็นคนบางคนก็พยายามตั้งใจจะปฏิบัติเนี่ยแต่มันทนต่อนิวรณ์ไม่ได้นั่งตับไปตับมาให้เราเห็นเราก็นึกสงสารแต่ก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรเขาแล้วก็จิตเป็นอุเบกขาวางเฉยกายจะปฏิบัติยังไงก็ช่างนี่ก็เรียกว่าใจเป็นผมถ้าใจเป็นมนุษย์ก็คือจิตที่คิดอยู่ในศีลธรรมตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะภาวนาตั้งใจจะเจริญเมตตานี่ก็เรียกว่าจิตเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์มันเป็นยังไงถ้าจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือมันคอยจะคิดฝังๆให้ภาวนาพุทโธมันก็ไม่ภาวนามันคอยจะเอาเรื่องโน้นมาคิดเอาเรื่องนี้มานึกเอาเรื่องนั้นมาปรุงแต่งนี่ก็เลยใจเป็นเหมือนเดรัจฉานถ้าใจมันตกโอเวจีก็คือจิตใจมันเล่าร้อนมันมีความไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้
บางทีก็ไม่พอใจตัวเองทำอะไรไม่ทันใจตัวเองก็โกรธแล้วอันนี้มันก็เป็นอเวจีใจอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันเถอะให้เรามีสติคอยรู้ตัวอยู่กันหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้อยู่ทุกขณะทำใจสบายสบายไม่ต้องไปเก็บเอาอดีตมาคิดใหม่อดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงทำใจให้เป็นปัจจุบันหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทสำหรับคนที่จิตมันยังยึดพุทโธครับยึดพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับให้มันเลิกทำจะหยุดถ้าเขาจะวางเขาวางเขาเองจิตคิดดีก็รู้ว่าคิดดีจิตคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีมันปวดมันเมื่อยถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้ใจมันสั่งก่อนให้ดูมันไปก่อนว่าเออมันปวดยังไงมันเมื่อยยังไงในขณะที่มันปวดมันเมื่อยมันมีเวทนาอะไรมันเป็นสุขอะไรมันเป็นทุกข์ลองถามมันดูถ้าเราจะนั่งให้ข้ามก็ต้องทนไปก่อนพอใจมันไม่ไปยึดเวทนาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ข้ามได้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดจะเอาจิตไปคิดข้างนอกอดีตไม่ต้องเอามาคิดใหม่เรื่องทางบ้านก็ปล่อยวางไปใครจะเป็นยังไงก็ไปตอนนี้เราตั้งใจอย่ามาสร้างบารมีมีสติรู้ทันในเมื่อจิตมันไปคิดถึงเรื่องเก่าๆมันมีอะไรเกิดขึ้นที่กายก็รู้ทันอย่าปล่อยใจให้มันไปคิดอย่างอื่นถ้าเรานั่งแล้วมันไม่ภาวนาในใจมันกุ้มเพราะว่าใจมันอยากจะไปโน่นไปนี้บางทีก็เราก็เห็นว่ามันไม่สงบก็ไม่ยอมต่อสู้กับมันพอไม่สู้กับมันมันก็เลยได้โอกาสกิเลสได้โอกาสมันก็ปรุงแต่งหาเรื่องโน้นมาคิดหาเรื่องนี้มานึกฉะนั้นเราต้องอยู่กับภาวนาถ้าเกิดมันภาวนาไม่ได้จริงๆก็หามนต์มาท่องในใจก็ได้จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้ท่องให้จิตมันเพลินอยู่ในการสวดมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกัน
มีสติรู้ตัวอยู่ว่าในขณะนี้จิตของเราไปอยู่กับอะไรจะไปบังคับใจไม่ต้องบังคับมันให้รู้เฉยๆทำใจสบายสบายไม่ไปต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มากระทบมีสติรู้ทันในเมื่อจิตมันหลุดจากภาวนาเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วพอจิตมันหลุดไปคิดอย่างอื่นก็ให้มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาภาวนาใหม่เพราะว่าใจเราเนี่ยฝึกขัดให้มันติดอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็ทำได้เหมือนคนติดของเสพติดมึนเมาสูบบุหรี่บ่อยๆพอสูบไปแล้วมันก็ติดกินเหล้ากินบ่อยๆมันก็ติดเลิกไม่ได้แม้แต่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกวันไม่ได้อ่านมันก็ติดดูละครทุกวันทุกวันมันก็ติดแต่ถ้าเราทำใจให้มันติดอยู่กับพุทโธเนี่ยมันก็ทำได้แต่เริ่มต้นเราต้องพอใจกับการกระทำเราพอใจที่จะให้พุทโธอยู่กับเราเราพอใจที่จะภาวนาพุทโธพอเราพอใจนะเข้านะเข้าเราก็ภาวนาไปเลยนะเข้าใจมันติดหลับก็ภาวนาพุทโธตื่นก็ภาวนาพุทโธจะเดินไปไหนมาไหนมันก็อยู่กับพุทโธในเมื่อใจมันติดเนี่ยพอมันเผลอไปมันก็เผลอไปไม่นานเดี๋ยวใจก็กลับมาภาวนาอย่างเก่าพอจิตมันติดอยู่กับพุทโธมากเข้ามากเข้าแล้วจิตมันก็จะวางพุทโธพุทโธหรือกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตก็ไม่เอามาเพราะอารมณ์บริกรรมภาวนาเนี่ยมันยังเป็นอารมณ์หยาบจิตมันก็จะพอจิตมันละเอียดมากขึ้นมันก็จะละมันก็จะปล่อยวางองค์บริกรรมองค์ภาวนากลับมากำหนดรู้ความเป็นจริงของกายเห็นกายมีความเกิดและมีความดับในขณะที่มันเห็นกายเกิดดับก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นทุกขังก็คือเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นทุกข์เห็นอนัตตาก็คือเห็นความไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญญาเห็นไตรลักษณ์คือเห็นอาการของกายตามความเป็นจริงการที่เราเห็นกายเป็นทุกข์เนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาหรือการกำหนดรู้จิตมันคิดถึงอดีตจิตคิดถึงอนาคตมันคิดอะไรก็มีสติคอยรู้ทันมันคิดอะไรก็มีสติรู้ทันนี่ก็เรียกว่าการเห็นจิตเกิดดับก็เรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนาลองสังเกตดูว่าตอนนี้ใจของเราเป็นยังไงมันสงบขึ้นหรือมันแย่ลงบางทีเราปล่อยวางอะไรไม่ได้
มันก็ทำให้เรามีความกังวลเพราะฉะนั้นการที่จะภาวนาเนี่ยท่านจึงให้ละเครื่องปริโภทคือบางทีเราทำอะไรเอาไว้ติดจีพอจะมาภาวนาเนี่ยจิตมันก็ไปติดไปคล้องแม้แต่เราปวดท้องหนักท้องเบาถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเอาออกสักก่อนเนี่ยบางทีมันก็คล้องอยู่นั่นแหละจะภาวนามันก็ไม่ค่อยภาวนามันคิดอยากจะไปหาที่ปล่อยทุกข์ออกนี่ก็แล้วก็เป็นเครื่องปริโภทหรือบางทีก็ห่วงโน่นห่วงนี ภาวนาเราอย่าไปทิ้งกายกายเป็นอะไรก็ให้รู้ทันใจมันคิดอะไรก็รู้ทันมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะใจคิดดีใจคิดไม่ดีก็รู้สติไประลึกได้มันปวดก็รู้มันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันเป็นอะไรก็รู้มันเป็นอย่างนั้นรู้เฉยๆไม่ต้องไปปวดไปเมื่อยกับมันจิตคิดอดีตก็รู้คิดถึงอนาคตก็รู้มีสติรู้ทันทุกขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติรู้ทันในเมื่อจิตมันคิดอะไรถ้าสติมันยังอ่อนก็ให้ภาวนาไปก่อนภาวนาก็ได้บริกรรมก็ได้ภาวนาก็คือดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าภาวนาถ้าบริกรรมก็คือท่องให้มันติดต่อกันท่องพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือจะเอากรรมฐานที่อยู่ในกายของเราก็ได้เล็บ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 ฟันฟันอะไรนี่เรียกว่าบริกรรมคือท่องให้มันติดต่อกันคือในเมื่อเราอยู่กับองค์บริกรรมหรืออยู่องค์ภาวนาแล้วจิตมันจะไม่ไปคิดที่อื่นจิตที่เราภาวนาก็จิตมันก็คิดนั่นแหละแต่ว่าเราให้คิดเรื่องเดียวอย่าปล่อยใจไปคิดถึงใครทำใจสบายสบายดูกายมันทำงานไปดูใจมันทำงานไปกายก็มีหน้าที่ผลิตทุกข์ให้เราเห็นใจก็มีการสร้างอารมณ์อดีตอนาคตให้เราเห็นจริงๆปฏิบัติจริงๆก็มีไม่มากก็มีเพียงไว้เรามีสติรู้ตัวอยู่แต่ว่าบางคนก็ทำได้ไวบางคนก็ทำได้ช้า
แล้วก็บุญวาสนามันไม่เหมือนกันคนบางคนเมื่ออดีตเคยภาวนาพอปัจจุบันชาตินี้เกิดมาบางทีปฏิบัติไม่นานก็สงบได้บางทีกรรมฐานที่เราทำไปมันก็ติดไปยันพบหน้าชาติหน้าได้เหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มีสมาธิมาตั้งแต่เล็กตอนที่พระราชบิดาไปแลกน้ำฝันเอาเจ้าชายทิฏฐะนั่งอยู่โคนต้นไม้อะก็นั่งท่านก็นั่งเข้าสมาธิท่านเข้าสมาธิก็คือกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ไม่มีใครไปสอนท่านแต่ว่าของเก่ามันผุดขึ้นมาเองตอนนี้บางคนเนี่ยมีสมาธิเกิดได้ง่ายแต่ปัญญามันไม่มีปัญญาที่พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีเหมือนกับฤาษีชีพัยที่เขาเข้าฌานได้แต่ว่าเขาไม่เกิดปัญญาวิปัสสนาคือเพ่งให้จิตมันสงบอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญามันก็เลยไม่เกิดมันก็ได้แต่ความสงบได้แต่ความสบายใจความสงบมันก็เป็นเอาไว้เป็นที่พักผ่อนของใจได้แต่ว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมอยากให้มันเกิดปัญญาด้วยมันก็ต้องพอมันมีความสงบแล้วก็ต้องให้มีสติคอยรู้ทันเพราะธรรมชาติใจนั้นมันต้องคิดอยู่ตลอดมันจะคิดอดีตอนาคตมันจะคิดอะไรเรามีสติรู้มันก็ได้แต่คิดแค่นั้นเองสมมติมันคิดว่าจะไปบ้านน่ะพอรู้ว่ามันจะไปบ้านสติมีสติกำหนดรู้มันดับแหละพอมันดับแล้วเนี่ยมันก็เอาเรื่องอื่นมาอีกเรื่องอื่นมาคิดอีกมันก็มีสติรู้มันก็ดับถ้าเราไม่มีสติรู้พอมันคิดถึงบ้านเนี่ยมันก็จะไปเปิดในครัวเปิดตู้เย็นไปดูนั่นไปดูนี่พอไม่มีสติมันก็ไปเรื่อยเรื่อยเฉยไปแต่ถ้าผมมีสติมันก็หยุดแค่นั้นสติเนี่ยก็เป็นเสมือนเบรกรถกำลังวิ่งจะไปชนอะไรถ้ามันมีเบรกเหยียบเบรกแล้วมันก็หยุดในเมื่อเราจิตเรามีความสงบแล้วก็มีสติรู้เท่าทันเนี่ยเหมือนว่าเป็นการเจริญวิปัสสนารู้ทันความเป็นจริงของกายรู้ทันความเป็นจริงของใจจิตมันไปคิดอดีตก็รู้ว่ามันไปคิดอดีตเพราะการปฏิบัติเนี่ยก็เมื่อทำมาทำสติรู้ทันอารมณ์ที่มันจะเกิดมันก็อาศัยอายตนะบางทีก็อาศัยตามันทำให้เกิดอารมณ์คิดโน่นคิดนี้ขึ้นมาทีก็อารมณ์เกิดเพราะหูเป็นเหตุพ
พอได้ยินเสียงอะไรมันก็เอามาปรุงแต่งบางทีก็เกิดเพราะกายมันปวดมันเมื่อยมันง่วงขึ้นมามันก็ปรุงแต่งบางทีก็จิตมันไปเก็บเอาเรื่องเก่าๆมาคิดนึกตอนนี้เราหลับตาอารมณ์อาจจะไม่เกิดจากตาแต่มันไปเกิดจากสัญญาเก่าๆที่ใจมันจำเอาไว้เมื่ออดีตแต่อดีตเราเคยไปโน่นไปนี่ไปรู้จักคนนั้นคนนี้อะไรมันก็เก็บเอามาคิดนี่ก็เรียกว่าอารมณ์เก่าๆมันเกิดจากสัญญาใจมันจำเอามาคิดใหม่มันก็อารมณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากเนี้ยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสติรู้ทันมันก็จะเกิดกิเลสเข้ามาทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นพอเห็นอะไรสวยๆก็อยากจะได้อยากจะได้ถ้ามันได้มาก็สบายใจแต่มันทุกข์ใหม่มันก็เกิดขึ้นอีกเหมือนคนเราไม่มีรถขี่พอเห็นเขามีก็อยากจะมีกับเขาบ้างในขณะที่ไม่มีใจมันก็เป็นทุกข์เราอย่าหาวิธียังไงไปซื้อรถมาใช้ได้ต้องไปเอาเงินมาจากนั่นจะไปเงินมาจากนี่แล้วพอมันซื้อได้ขึ้นมาไอ้ความทุกข์ใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกว่าจะขับไปโน่นไปนี่ก็กลัวจะไปเฉี่ยวไปชนจะไปจอดไว้ที่ตำไหนมันก็กลัวจะมีใครมาขโมยนี่ก็เป็นเรื่องของใจอะถ้าว่าเราไม่มีสติมันคอยยับยั้งใจใจมันก็จะปิดทุกข์อยู่กับสิ่งแล้วเนี่ยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะมาเจริญสติให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายคือปฏิบัติเพื่อให้รู้ทันเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายเป็นสุขเห็นใจคิดดีใจคิดไม่ดีเรียกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะคิดก็มีสติคอยรู้ทันมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนเราห้ามไม่ได้เราก็มีสติรู้ทันอย่างเงี้ยฝึกไปนะเข้านะสติมันจะไหวบางทีเรานั่งเฉยเฉยไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็รู้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ตอนที่มันยังไม่สงบมันก็ลำบากมันยากหน่อยก็ยังไม่เคยชินแต่ว่าทำไปจนชำนิชำนาญก็เหมือนว่าเป็นเรื่องสบายสบายลองสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเป็นไงบ้างนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วใจมันสงบขึ้นมั้ย
ใจมันมีสติตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับใจไหมมีสติพิจารณาดูมันง่วงบ้างก็รู้ว่ามันง่วงอย่าทิ้งองค์ภาวนาถ้าใจมันยังไม่สงบถ้ามันฟุ้งซ่านก็กำหนดลมหายใจให้หยาบสัก3 ครั้ง 7 ครั้งแล้วก็ปล่อยไปตามปกติรู้เห็นกายตามความเป็นจริงมันหนาวก็รู้ว่ามันหนาวมันร้อนก็รู้ว่ามันร้อนมันหิวก็รู้ว่ามันหิวคือสิ่งเหล่านี้มันห้ามไม่ได้ห้ามไม่กายหนาวห้ามไม่กายร้อนห้ามไม่กายหิวมันห้ามไม่ได้เพราะหน้าที่ของกายมันก็ต้องทำอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีสติคอยรู้ทันรู้มันเฉยๆไม่ต้องไปคิดว่าจะให้มันดับมันดับไม่ได้เวทนามันได้แต่เปลี่ยนสมมติมันเปลี่ยนมันเมื่อยขาขวาก็เปลี่ยนมาพลิกเป็นขาซ้ายมันก็เบาลงไปเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่อีกอะเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่บางทีร่างกายของเราเนี่ยแค่เรานั่งอยู่บางทีมันปวดมันเป็นตั้งหลายอย่างบางทีก็หนาวบางทีก็หิวบางทีก็ปวดโน่นปวดนี่ไอ้ไหนที่มันเด่นเราก็ดูมันตรงนั้นที่มันทุกข์มากเช่นในขณะนี้เรานั่งไปเจ็บก้นก็กำหนดดูวันนี้คือชาติแห่งความเกิดมาก็ต้องมีทุกข์อย่างเงี้ยฉะนั้นพระอริยะท่านจึงเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ร่างกายมันมีแต่ของปฏิกูลท่านจึงเบื่อหน่ายพอมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็สามารถที่จะตัดกิเลสได้เห็นความเป็นจริงของกายว่ากายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับโรงงานผลิตสิ่งสกปรกโสโครกมีทวาร9 ช่องหลั่งไหลออกมาจากกายเป็นคุณของน่าเกลียดตาในเมื่อมีขี้ตาออกมาก็ดูไม่สวยงามจมูกพอมีขี้มูกออกมาก็ดูไม่สวยน้ำลายที่มันอยู่ในปากเราถ้าก็ถมออกมาแล้วก็ดูไม่ค่อยดีอาหารที่เรากินเข้าไปพอมันออกก็มานอกกายมันก็ดูไม่ได้กินก็ไม่น่าดมลูกก็ไม่น่าดูเขาเห็นความเป็นจริงอย่างเงี้ยจิตมันก็จะได้มีความไม่ทะเยอทะยานก็นั่งสมาธิมาก็พอสมควรกับเวลาต่อไปก็โยมเปลี่ยนอิริยาบถ
ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบอกแนะเรื่องวิธีปฏิบัติให้กับญาติโยมได้ฟังก็สังขารร่างกายมันก็ไม่ปกติเป็นไข้หวัดลงคอเสียงก็แหบแห้งแต่ก็มีความตั้งใจอยากจะมาพูดมาบอกโยมฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้มีศรัทธามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นของยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีศรัทธาปฏิบัติก็ของยากตอนนี้อย่างกับพวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่โชคดีเกิดมาก็มีร่างกายสมประกอบไม่ที่กลไม่ที่การไม่ใบ้บ้าเสียจริตแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่ในคุณพระรัตนตรัยมีศรัทธาในพระพุทธมีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราปฏิบัติธรรมชาตินี้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแต่บุญกุศลที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นบารมีให้เราได้เกิดมาชาติต่อไปก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบารมีที่จะทำให้พ้นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องสร้างสมกันพอสมควรแสดงว่าชาตินี้เราก็คงเมื่อชาติก่อนเราก็คงสะสมเอาไว้ดีชาตินี้เราจึงไม่เบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติที่จะปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าเรารู้จักวิธีเราอยู่ที่บ้านเราก็ไปปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติก็คือให้จิตใจของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ต้องนั่งให้ใครเห็นเราก็ปฏิบัติได้ที่เราเห็นเขาคุยกันนั่งคุยกันเราก็นั่งภาวนาของเราไปใครก็ไม่รู้หรอกว่าเราภาวนาภาวนาไปจนติดเป็นนิสัยจะไอจะจามก็ให้มีพุทโธเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจว่าใจของเราเนี่ยอย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้นอกจากเราเอาท่านมาอยู่กับใจในเมื่อท่านมาอยู่กับใจแล้วเราก็ระลึกถึงท่านอยู่ตลอดพอระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเนี่ยความทุกข์มันก็จะเบาลงไปพอมันมีความไม่สบายใจเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์หรือมันมีความกลัวอะไรก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุถ้าหากว่าเธอไปอยู่ในป่าถ้าเกิดมีความหวาดกลัวอะไรขึ้นมาแล้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือนึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์นึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์และความกลัวก็จะ
หายไปจากใจของเธอถ้าหากว่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่อยู่อาศัยของใจเนี่ยมันก็จะสบายฉะนั้นเราต้องฝึกหัดถ้าหากว่าเราไม่มีพระรัตนตรัยแล้วกิเลสมันก็จะมาอยู่กับใจเรากิเลสก็คือความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างมันก็จะชักชวนให้เราไปทำความชั่วบ้างไปชักชวนให้ไปเล่นการพนันไปเที่ยวเตะเองซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตถ้าคนเราไม่มีพระรัตนตรัยอยู่ที่ใจมันเป็นยังไงแต่อย่างกับพวกเราเนี่ยปฏิบัติจนคุ้นเคยอยู่กับพระรัตนตรัยเดี๋ยวก็จิตมันคุ้นกับบุญแต่ว่าไม่คุ้นกับบาปบางคนจิตคุ้นบุญแต่ไม่คุ้นกับบาปเรียกว่าเขาชวนมาทำบุญชวนมาปฏิบัติธรรมนี่จิตมันพร้อมตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาชวนให้ไปลักไปขโมยไปยิงนกตกปลาเนี่ยใจเราปฏิเสธใจไม่อยากทำเนี่ยเราจิตมันคุ้นกับบุญแต่จิตคนบางคนคุ้นแต่กับบาปเขาชวนไปทำบาปไปชอบไปชวนมาทำบุญไม่เอาแต่ชวนไปยิงนกตกปลาไปลักไปขโมยของเขาเนี่ยไอ้จิตที่มันคุ้นกับบาปเนี่ยคนที่มันคุ้นกับบาปมันไปได้สบายแต่ให้ชวนมาทำบุญมันไม่มาหรอกให้ชวนมาปฏิบัติธรรมมันไม่มาที่จิตมันคุ้นกับบาปแต่ไม่คุ้นกับบุญแต่บางคนจิตมันคุ้นกับบุญบ้างคุ้นกับบาปบ้างถึงเวลาทำบุญก็ทำบุญถึงเวลาทำบาปก็ทำบาปเช่นบางคนมีอาชีพยิงนกตกปลาก็ทำมีโอกาสฆ่าสัตว์ได้ก็ฆ่าสัตว์มีโอกาสทำความชั่วได้ก็ทำความชั่วแต่บางครั้งมีคนไปบอกบุญหรือมีพระไปบิณฑบาตเนี่ยเขาก็ยังใส่บาตรนั่นก็เรียกว่าจิตมันคุ้นทั้งบุญแล้วมันก็คุ้นทั้งบาปแต่คนที่มันคุ้นบุญไม่คุ้นบาปเนี่ยมันหายากแต่ก็ไม่ยากสำหรับญาติโยมที่มาที่นี่ฉะนั้นเราก็อุตส่าห์ทำไปว่าชีวิตของเรามันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเขาทุกทีชีวิตของเราเขาเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ขึ้นมาจากทิศตะวันออกแล้วก็ย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกคนเราเกิดมาก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายหนีอะไรก็หนีได้แต่มันหนีตายแล้วมันหนีไม่ได้ความตายเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วเกินแต่มันก็ต้องตายแน่น่ะแต่ไอ้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกไอ้ที่มันน่ากลัวก็คือความเกิดถ้าไปเกิดเป็นคนยากจนเข็ญใจไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้อ่ะมันก็ไม่น่าเกิดถ้าเกิดเป็นคนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกายอยู่ตลอดเวลาต้องไปหาหมอต้องไปผ่าตัดอยู่ตลอดเนี่ยเกิดอย่างนี้มันก็ไม่น่าเกิดถ้าหากว่าเกิดเป็นคนดีมีอวัยวะสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าเกิดแต่จริงๆเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะมาสร้างบารมีสมมติว่าเราไม่ชอบความจนเนี่ยเราก็ต้องบริจาคทานต้องทำบุญให้ทานตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของเราไม่ใช่ว่าเราทำทานก็ไม่ใช่ว่าจะทำจนหมดตัวเราทำให้รู้จักประมาณ
เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านจะแบ่งทรัพย์เป็นส่วนที่หนึ่งเรียกว่าใช้หนี้เก่าส่วนที่สองก็ให้เขากู้อีกส่วนหนึ่งก็ใส่ปากงูเห่าอีกส่วนหนึ่งก็ทิ้งลงเหวนั่นเช่นใช้หนี้เก่าก็หมายความว่าเราเกิดมาเราต้องเป็นหนี้พ่อมีหนี้แม่ของเราพอเราเกิดมาจากท้องแล้วก็เข้ามาอยู่ในท้องแม่เราก็ต้องเป็นหนี้ท่านเนี่ยเป็นหนี้ท่านเนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนคันท่าน9เดือนเนี่ยท่านไม่เคยคิดค่าเช่ากับเราเลยไม่เคยคิดว่าเออลูกเอ้ยอยู่ในท้องแม่มันตั้ง9เดือนเนี่ยให้ค่าเช่าแม่บ้างดิแม่ก็ไม่เคยคิดแต่ว่าเราต้องคิดว่าเราต้องใช้หนี้ท่านบ้างเราพอเราคลอดมาจากท้องแม่ท่านก็ต้องให้ข้าวให้น้ำให้โน่นให้นี่อะไรไม่มีท่านก็หาให้ดังนั้นคนเรามีรู้จักบุญคุณพ่อรู้จักบุญคุณแม่ก็ต้องสละทรัพย์ส่วนหนึ่งมาให้ท่านบางคนก็บอกว่าพ่อแม่ฉันมีแล้วมีทุกอย่างไอ้นั่นมันเป็นของท่านน่ะของท่านมีก็เรื่องของท่านแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ว่าควรที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกับท่านบ้างสมมติว่าเราไปตลาดจะหรือจะไปหาแม่เนี่ยก็หยิบเอาขนมผลไม้หรืออะไรที่แกชอบกินชอบทานเอาไปฝากแกก็เหมือนว่าเราได้ใช้หนี้เก่าเพราะเมื่อก่อนเขาให้เรากินอย่างที่สองที่จะบอกว่าให้เขากู้ก็หมายความว่าคนเรามีลูกก็หวังว่ามีลูกก็เหมือนปลูกโพพอโตก็จะได้พึ่งได้พึ่งร่มเงาของโพพ่อแม่มีลูกก็อยากจะให้ลูกเป็นที่พึ่งในยามแก่หวังให้ลูกเฝ้ารับใช้ในยามป่วยไข้หวังให้ลูกพาไปรักษาในเมื่อล่วงลับดับชีวาก็ระวังก็จะให้ลูกปิดตาเมื่อขาที่ตายแล้วก็พ่อแม่ให้ลูกก็หวังอย่างนั้นแหละหวังว่าจะเอาลูกเป็นที่พึ่งในยามแก่ชราในยามตายคนเราก็ก่อนจะตายบางทีมันก็ระแวงกันเนี่ยกลัวว่าพอตายไปแล้วเนี่ยกลัวจะไม่มีใครทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้เรามีหน้าที่ดูแลแม่เราก็ดูไปตามฐานะให้กำลังใจท่านบ้างไปหาไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับท่านบ้างก็บอกคนเราเนี่ยถ้าว่าจะปฏิบัติกับแม่เนี่ยให้ปฏิบัติอยู่อ้าห้าออด้วยกันออที่หนึ่งอ้าปากถามว่าแม่เป็นอะไรบ้างกินข้าวแล้วยังกินน้ำแล้วยังมีอะไรกินมั้งมีอะไรใช้ไหมนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติกับแม่ก็คืออ้าปากถามแม่บ้างอที่สองก็คือเอามือเอื้อมหยิบโน่นเอื้อมหยิบนี่มาให้ท่านกินให้ท่านใช้บ้างหรือไม่ก็บีบนวดกอดท่านบ้างท่านก็จะมีปีติมีความปลื้มใจว่าเออลูกเรายังไม่ลืมเราอ๋อที่สามก็คืออมยิ้มเห็นหน้าท่านก็ยิ้มรับไม่ควรที่จะหน้าบึ้งหน้าตมบอกว่ายิ้มเนี่ยก็บอกว่ายิ้มเถิดหนาหัวใจอย่าได้บึ้ง
ยิ้มให้ซึ้งตึงใจใบหน้าหวานยิ้มเถิดยิ้มสู้หมู่ไปผ่านยิ้มชื่นบานสนิทคนติดใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าเมื่อทุกมายิ้มนิดคิดแก้ไขลูกเห็นแม่แล้วมันยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นละดีเพราะฉะนั้นเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มแล้วก็มันก็จะทำให้คนที่อยู่ด้วยกันก็ทำให้มีความสบายใจแต่อยู่ด้วยกันไม่ยิ้มให้กันหน้าบึ้งหน้าตุ่มหน้างอเนี่ยไอ้คนที่อยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรว่าเขาจึงไม่พอใจแล้วก็ปฏิบัติกับแม่ก็คือให้รู้จักยิ้มให้รู้จักอ้าปากถามในเมื่อเราทำกับยังนี่กับแม่แล้วก็เหมือนว่าเราได้ใช้หนี้เก่าท่านได้บ้างแต่มันไม่หมดหรอกเพราะบุญคุณของท่านเนี่ยท่านเปรียบเสมือนว่าจะเอาท้องฟ้ามาเป็นแผ่นกระดาษจะเอาแผ่นดินมาเป็นแผ่นกระดาษจะเอาน้ำหมึกในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกหรือจะเอาภูเขามาเป็นดินสอเขียนจารึกถึงบุญคุณของท่านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพรรณนาได้หมดได้ทีนี้เรามาทำความดีก็เหมือนว่าพ่อแม่ก็จะได้บุญกับเราด้วยเพราะร่างกายของเราเราก็ค่อยยืมพ่อหรือยืมแม่มาใช้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เห็นเรามาบวชมาปฏิบัติอย่างเงี้ยบางทีท่านก็ปลื้มใจนะปลื้มใจว่าลูกเรามาทำความดีมาบวชชีมาบวชในขมะนาลีอะไรบางทีลึกดึงโลกใจก็เป็นบุญไปด้วยใจก็เป็นบุญใจก็เป็นกุศลไปด้วยใช้นี้เก่าก็คือให้แม่สบายใจแล้วส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าทิ้งหลงเหวหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเหวตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ากินอะไรไปเท่าไหร่แหละกินน้ำไปหลายลิตรกินข้าวไปหลายเฟียนมันก็ไม่เต็มสักทีเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะแบ่งทรัพย์เป็นส่วนๆและส่วนหนึ่งก็เป็นเสมือนพืชเป็นเสมือนพันธุ์เมล็ดพืชไว้เพาะไว้หว่านพอถึงเวลามันจะงอกออกมาให้ก็คือทำบุญให้ทานนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราสมมุติว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็ต้องสร้างทานบารมีเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นเสมือนเสบียงเราไปไหนเราไม่อดไม่อยากก็เพราะว่าเรามีทานบารมีเราทำมากินอะไรรู้สึกว่าหาเงินหาของกินของใช้ได้สบายไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราทำทานบารมีเอาไว้ดีทานบารมีอย่างเดียวก็ไม่พอต้องสร้างศีลบารมีด้วยศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้ปกติถ้าเราอยู่บ้านก็ควรที่จะสมาทานศีล5ตั้งใจงดเว้นบาปตั้งใจงดเว้นบาปก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยนี่ก็เรียกว่าถ้าเราเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็เรียกว่ามันก็เป็นบุญเป็นบารมีของเราเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะก็เพื่อบังคับจิตใจของเราไม่ทำความชั่วน่ะอย่างสมมติว่าคนมีศีลข้อที่หนึ่งปานาเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็มีเมตตาอยู่ในตัวเพราะว่าชีวิตของใครๆก็รักใครก็ไม่อยากจะให้ชีวิตคนอื่นถ้าคนรักษาศีลข้อนี้ได้ก็เหมือนว่าเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาการลักขโมยก็เหมือนกันนะของคนอื่นก็เขาก็ไม่อยากจะให้ใครมาลักของเขาเราก็เหมือนกันเรียกว่าใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราในเมื่อเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนพอเสียทรัพย์เราก็มีศีลมีศีล5ข้อที่2แล้วก็มันก็จะทำให้เราไม่ต้องมีความระแวงถ้าสมมติว่าเรารักษาศีลแล้วเราก็ควรจะฝึกหัดเรื่องการทำสมาธิบ้างการทำสมาธิเนี่ยก็เป็นกันเหมือนว่าเราไม่ได้มาสร้างวิหารธรรมให้แก่ใจของเราเพราะว่าปกติใจของเราเนี่ยมันไม่มีที่อยู่เหมือนร่างกายร่างกายยังมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแต่ใจเนี่ยมันไม่มีที่อยู่เลยถ้าเราไม่มาภาวนาเนี่ยใจมันจะตะลอนไปอยู่กับคนโน้นนิดไปอยู่กับคนนี้หน่อยบางทีไปอยู่กับคนอื่นนึกถึงเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำให้เราเจ็บให้เชื่อเขาช้ำให้เราช้ำก็มีความไม่สบายใจขึ้นมาวันๆใจมันชอบไปอยู่กับคนอื่นมันไม่ได้อยู่กับตัวเองอะบางคนก็ห่วงลูกบางคนก็ห่วงหลานรักคนไหนก็คิดถึงแต่คนนั้นบ่อยเกลียดคนไหนก็นึกถึงแต่คนที่เกลียดบ่อยพอคิดถึงเขาแล้วก็ไม่สบายใจอยากจะให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ให้ตายโหงตายห้าไปที่คนที่ไม่ชอบบางทีก็มีความกลัวบางทีก็พอตกบางคนบางทีมาวัดเนี่ยจะเข้าห้องน้ำก็กลัวแหละกลัวอะไรมันจะไปซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำจะเดินไปไหนก็กลัวงูกลัวอะไรจะกัดความกลัวมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดจึงว่าเราก็ต้องหัดฝึกหัดไว้ใจเราต้องฝึกหัดให้มันอยู่กับพุทโธให้ใจเนี่ยมีพุทโธเป็นที่พึ่งให้มีพุทโธเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนครั้งพุทธกาลเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันผู้เป็นภรรยาไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสนึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ตลอดจะไปไหนมาไหนนึกถึงแต่พุทโธจะไอจะจามก็จามมาเป็นคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะตกใจขึ้นมาก็นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไม่เหมือนคนบางคนที่ว่าพอตกใจขึ้นมาหน่อยก็อะไรตะเถนช่วยด้วยบางทีก็เอ่ยมาออกมาคำที่มันไม่ถูกภาพก็มีแต่อุบาสิกาผู้เนี้ยนางพรหมณีผู้เนี้ยพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเพ้อจะไอจะจามตกอกตกใจอะไรก็สิ่งที่ออกมาก็ออกจากปากก็มีแต่พุทโธธัมโมสังโฆส่วนผู้เป็นสามีเนี่ย
เขาศรัทธาพระอีกศาสนาหนึ่งหรือว่าศาสนานิโคนนาตบุตรเนี่ยพระนี่เขาไม่ได้นุ่งผ้าก็ถือว่าการนุ่งผ้านี่เป็นกิเลสเขาอยู่แบบธรรมชาติอยู่ตามธรรมอยู่ตามโคนไม้อะไรถ้าจะไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะใช้มือสองมือเนี่ยไปขอก้อนข้าวชาวบ้านพอชาวบ้านให้อาหารก็ใส่ปากฉันเสร็จแล้วถ้าไม่อิ่มก็ไปขอบ้านอื่นต่อไปอีกผู้เป็นสามีในศรัทธาเลื่อมใสพระศาสนานี้วันหนึ่งสามีอยากจะทำบุญกับพระที่ตนเองศรัทธาก็เลยเรียกภรรยามาบอกว่าเนี่ยน้องหญิงพี่อยากจะทำบุญกับพระของพี่แต่พี่ขอร้องว่าให้น้องช่วยหาอาหารทำกับข้าวถวายพระของพี่แต่ขอร้องอีกอย่างหนึ่งในขณะที่พระของพี่มาเนี่ยห้ามเธอกล่าวถึงพระรัตนตรัยผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าได้จะช่วยทำอาหารช่วยเลี้ยงดูให้พี่สบายใจพอถึงเวลาก็นิมนต์พระมาฉันผู้เป็นพราหมณ์ก็อาราธนาให้พระนั่งอาสนะแล้วก็ไปหยิบอาหารมาถวายส่วนผู้เป็นภรรยาก็ไปช่วยสามีในครัวบังเอิญเดินมาใกล้ๆพระมันไปสะดุดกับอะไรก็หกล้มมาด้วยจิตใจที่มีแต่พระรัตนตรัยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดก็เลยกล่าวมาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆส่วนพระศาสนานิกายนิคนพอได้ยินเท่านั้นแหละก็เกิดความไม่พอใจก็ต่อว่าพราหมณ์ก็ในเมื่อไม่ศรัทธาท่านจริงจังแล้วก็จะเชิญท่านมาทำไมเชิญเรามาก็ไปสรรเสริญพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะไม่มาเหยียบบ้านเธออีกแล้วอาหารที่เกินกินเข้าไปก็ลวงทิ้งผู้เป็นสามีก็โกรธภรรยาอยากจะตบอยากจะตีแต่ก็นึกว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุที่ภรรยามันเป็นเหตุที่สมณะโคดมที่ให้ภรรยาเรามีนิสัยอย่างนี้เราจะไปถามปัญหาสมณะโคดมว่าค่าอะไรจริงจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นแล้วก็พราหมณ์ก็ด้วยความโกรธวิ่งมั่งเดินบ้างเพื่อจะไปถามพระพุทธเจ้าไปถึงแล้วก็ชี้หน้าพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนธรรมนะโคดมค่าอะไรจริงจะเป็นความสุขค่าอะไรจริงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพราหมณ์กำลังโกรธอยู่ก็บอกว่าฆ่าความโกรธที่ใจของพราหมณ์สิจึงจะมีความสุขพราหมณ์พอได้ยินพระวาจาของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหมือนกับคนเราอยู่ในที่มืดเนี่ยบังเอิญไปเจอสวิตช์ไฟกดสวิตช์ไฟก็สว่างจ้ามาเลยโอ้สมณะโคดมท่านพูดแจ่มแจ้งเหลือเกินเพราะเรามีความโกรธจะหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้เพราะโกรธเองก็เลยสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนัก
คำพูดของพระองค์เปรียบเสมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่ฟ่ำชี้ทางให้กับคนที่หลงทางให้แสงสว่างกับคนที่อยู่ที่มืดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกและก็ว่าทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าก็ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับแต่บัดนั้นมาพราหมณ์ผู้นี้ก็เปิดประตูบ้านรับพระมาบิณฑบาตทุกวันต่อมาก็ได้บรรลุมรรคผลได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามันมีอะไรเป็นเครื่องยึดทางใจเนี่ยมันจะคลายทุกข์ได้เยอะเลยเหมือนว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะยึดพุทโธอยู่ตลอดจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ตลอดจะนอนก็ภาวนาไปเรียกว่าจะนั่งจะนอนอยู่ยังไงก็ให้นึกถึงแต่พระรัตนตรัยก็เนี่ยเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยของใจใจเราก็จะได้มีความสะอาดสว่างสงบใจของเราก็จะไม่มีทุกข์เข้ามาครอบงำใจเรื่องเหล่านี้เราก็ฝึกได้แต่เราต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำให้มันติดต่อกันแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความสบายนี่ก็เรียกว่ามันเป็นที่อยู่ของใจที่อยู่ของกายนี่เรามีที่มีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยแต่ว่าใจมันไม่ได้อยู่ด้วยใจไม่ได้อยู่ด้วยใจมันก็จะไปอยู่กับคนนั้นนิดคนนี้หน่อยฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดให้ใจมันเคยชินแล้วก็ในเมื่อจิตเนี่ยล่ะมีพุทโธอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการป้องกันนรกด้วยเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะทำบาปด้วยกายบางวาจาด้วยใจบางทีบาปเราทำเมื่อตอนก่อนๆเนี่ยถ้าเกิดมันไปนึกถึงบาปเมื่อตอนใกล้จะตายเนี่ยมันก็ไปนรกได้เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเรามีภาวนาป้องกันไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่ไปสู่อบายได้เพราะอำนาจพุทโธเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอป่วยไข้พอไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้พระเนี่ยไปให้สติเรียกว่านิมนต์พระไปถวายสังฆทานไปถวายสังฆทานเพื่อให้จิตมันระลึกจดจำแต่สิ่งที่ดีเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพอจะสิ้นลมหายใจต้องลมจะสิ้นชีวิตเนี่ยก่อนจะสิ้นนะเขาบอกว่ามันจะมีกรรมนิมิตปรากฏขึ้นมาถ้าคนทำบาปก็จะเห็นบาปปรากฏเห็นปรากฏจนคนเคยฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรมันก็จะมีสิ่งเหล่านั้นปรากฏให้เห็นเหมือนมีโยมคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆวัดอาตมาแกเคยฆ่างัวประจำฆ่าหมูฆ่าเป็ด
ฆ่าไก่เรียกว่ามีอาชีพเนี้ยต่อมาเนี่ยแกป่วยขึ้นมาแกร้องเหมือนกับหมูกำลังจะโดนเชือดอย่างนั้นร้องวีดวีดวีดแต่ก็แกก็ยังไม่ตายหรอกแกบอกว่าแกเห็นว่าตัวแกนั้นเหมือนหมูที่เขากำลังเอามีดแทงคออยู่แล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนงูที่แกเคยเอาฝานทุบหัวทีแกก็ร้องเหมือนคนกำลังทุบหัวกันเนี่ยถ้าว่าถ้าเขาตายไปในขณะที่เห็นนิมิตอย่างนั้นก็เรียกว่าไปสิทุกขติทันทีเลยหรือบางคนก็เห็นนรกที่กำลังเห็นสัตว์นรกกำลังดำผุดดำไหวเนี่ยคนที่ทำบาปพาปกรรมมันจะเห็นอย่างเงี้ยแต่คนที่ใจบุญมันก็จะเห็นจะมีนิมิตเป็นบุญเป็นบุญในเมื่อเห็นแล้วก็ใจสบายเมื่อก่อนเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาเคยถวายหนังสือธรรมะให้อาตมาแกเห็นหนังสือธรรมะเขามาเอามาขายแกก็เก็บไว้ตั้งใจว่าถ้ามีพระมาก็จะเอาถวายพระก็บังเอิญอาตมาก็ไปเจอแกบอกโอ้ฉันจะถวายหนังสือธรรมะให้ท่านไปศึกษาโยมจะได้บุญมีบุญกับเขาด้วยก็เลยรับมาพอรับมาแกบอกว่าอยู่ไม่นานเนี่ยแกก็ป่วยไปลงท้องเสียแกอยู่คนเดียวอายุก็ตอนนั้นก็ประมาณ80กว่าแล้วแกบอกว่าหน้าที่แกท้องเสียก็ถ่ายไปจนหมดเลี้ยวหมดแรงสลบไปพอสลบไปแกบอกว่ามีนิมิตปรากฏให้เห็นว่าพระเนี่ยเอาหนังสือมาอ่านให้แกฟังหนูรู้ว่าเราอ่านว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลแกฟังแล้วมันเข้าใจมันซาบซึ้งมันมีปีติเสียงพระธรรมมันมีความไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินแกก็บอกว่าในขณะนั้นมีพระยมทูตมาดึงร่างแกไปหายมพบาลบอกยมพบาลตัวนี้ตัวใหญ่สูงใหญ่มากตัวใหญ่ก็หมายความว่าเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนก็วัวตัวใหญ่ๆพ่องัวตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแมวมาตั้งคู่กันตัวแกตัวเล็กเหมือนแมวแต่โยมพบาลเนี่ยตัวใหญ่เหมือนวัวก็ถามว่าเออยายเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยทำอะไรไว้บ้างอ่ะบอกฉันก็ทำบุญให้ทานไปตามฐานะแล้วบาปอะไรทำบ้างเปล่าฉันก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ต้องหาปูหาปลากินเพื่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆแล้วก็เคยทำบุญอะไรบ้างอะทำบุญก็เคยใส่บาตรแต่ที่ฉันทำเมื่อไม่นานเนี่ยฉันถวายหนังสือพระหนังสือธรรมะกับพระเนี่ยเงี้ยเมื่อกี้ก็เห็นพระมาสวดให้มานั่งอ่านให้กวางฉันก็เลยปีติเออนี่แหละบุญอย่างเงี้ยที่ทำให้แกเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่อีกสักหน่อยนึงเพื่อไปเดี๋ยวไปสร้างสมบารมีต่อแล้วก็ไปบอกกับชาวบ้านด้วยนะว่าไอ้การทำบุญให้ทานเนี่ยมันเป็นของดีมันเป็นที่พึ่งให้เราได้
บุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้เราได้จะได้ประมาทในบุญกันแกก็ในเมื่อกลับไปเป็นมนุษย์แล้วก็ทำบุญได้มากๆทำบุญไม่ได้ก็ทำบุญที่ใจทำบุญที่ใจก็คือภาวนาไว้ภาวนาพุทโธพุทโธหรือพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้แกก็บอกก็ฉันจะทำตามแกก็เลยฟื้นมาพอฟื้นมาก็อยู่มันมานานอันมาก็ไปเยี่ยมแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าฉันเนี่ยตอนที่ฉันป่วยไม่สบายเนี่ยฉันสลบลงไปเจอยมพบาลว่าฉันเนี่ยได้มีอานิสงส์ด้วยการสร้างหนังสือธรรมะให้พระไปศึกษาท่านก็จะได้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้บุญอันนี้ทำให้ฉันได้มีชีวิตต่อไปหน่อยฉันก็จะตั้งใจทำความดีเรื่อยๆจนกว่าชีวิตนี่เรียกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องทำใจให้มีอะไรเป็นที่พึ่งพอเรามีที่พึ่งเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาอาศัยเพียงชั่วพักชั่วคู่แค่นั้นเองเพราะโลกมนุษย์เนี่ยท่านเปรียบเสมือนศาลาพักร้อนเรามาพักกันไม่กี่ปีเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคนเรามีอายุประมาณ70 กว่าปี70 กว่าปีที่มันมีมากกว่านั้นก็มีส่วนน้อยใน70 กว่าปีเนี่ยเราเหมือนว่าเราใช้จ่ายชีวิตของเราคุ้มค่าหรือยังเพราะว่าเราใช้จ่ายชีวิตของเราหมดไปทุกวันเราลองนึกถึงดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไว้บ้างสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพียงพอหรือยังดูใจเราก็แล้วกันวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆบ้างหรือเปล่าพอไปบ้านแล้วเนี่ยจิตมันไปติดมันไปคล้องที่ไหนบ้างมันไปติดไปคล้องไปนึกถึงลูกถึงหลานห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นอเวจีใจทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามดับมันถ้าวันหนึ่งเราทำใจสบายๆก่อนนอนก็นึกถึงพระตื่นนอนก็นึกถึงพระทำให้จิตสบายก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีธรรมะเนี่ยจิตมันจะสะอาดตอนเช้ามันจะขาวตอนเพลมันจะสงบเย็นตอนค่ำจิตมันสะอาดตอนเช้าก็หมายความว่าตกเช้าขึ้นมาพอตื่นนอนปุ๊บนึกถึงบุญเลยคนที่เคยใส่บาตรอยู่เป็นประจำอู้เราต้องรีบลุกไปใส่บาตรเราต้องรีบลุกไปทำบุญเราต้องรีบลุกไปรักษาศีลรีบลุกไปบวชเนกขมะนี่ก็เรียกว่าจิตมันสะอาดตอนเช้าพอคนเรามีจิตใจสะอาดตอนเช้าพอถึงตอนสายมันก็ขาวสะอาดอีกถึงแม้อากาศมันเล่าร้อนแต่ว่าใจไม่ร้อนตกเย็นๆพอได้ไปทำบุญทำกุศลมาแล้วเนี่ยใจมันก็ยังมีความเยือกเย็นมีความสบายหลับก็หลับไปก็พุทโธหลับไปก็พุทโธบางทีหลับไปก็ฝันถึงพุทโธอีกหรือฝันถึงพระคนเราถ้าใจนึกถึงพระเนี่ยมันก็คอยจะนึกฝันแต่เรื่องดีๆพอใจมันดีอ่ะถึงแม้ไปฝันถึงเรื่องร้ายเดี๋ยวมันก็เอาเดี๋ยวความดีก็เอาชนะเรื่องร้ายได้เนี่ยเราต้องฝึกขัดไว้คนเราเนี่ยมีธรรมะเนี่ยจิตใจมันจะสะอาดตอนเช้ามันจะขาวตอนเพล
มันจะสงบเย็นตอนค่ำแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะเนี่ยจิตมันจะมืดตอนเช้ามันจะเน่าตอนเพลมันจะเหม็นตอนค่ำคนไม่มีธรรมะพอตื่นมาจิตมันก็กุ้มแล้วกูจะไปลักไปขโมยเขาที่ไหนดีจะไปทำบาปภาพกรรมที่ไหนดีจิตมันมืดไปแล้วมืดแล้วพอตกเย็นพอใครทำอะไรไม่ถูกใจก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านพอนอนหลับไปก็คิดฝันถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันถึงแต่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวพอใจเราเนี่ยมันฝึกได้มันหัดได้ต้องใส่ความพอใจเรามีความพอใจเราก็ทำได้อะถ้าหากว่ามันไม่อยากทำก็ต้องขู่มั่งใจอ่ะสมมติว่าใจมันไม่อยากทำบุญให้ทานเราก็ทำเอาคนที่ยากจนหรือเอาคนที่ไม่มีอะไรจะกินจะใช้เนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยเขาไม่ชอบทำบุญให้ทานเนี่ยเขาจึงเป็นคนยากจนเข็ญใจไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้จะหาอะไรเลี้ยงกายได้แต่ละมือก็ยากเราเอาไหมเล่าตามใจตัวเองถ้าไม่เอาเราก็ต้องทำบุญให้ทานพอเอาอะไรมาเปรียบเทียบบางทีใจมันก็กลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่อยากจะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเราก็เห็นคนบางคนที่เขาไม่มีศีลธรรมเนี่ยมีแต่ความทุกข์บางทีมีอารมณ์อะไรมากระทบก็ปล่อยให้มันทิ่มแทงใจอยู่ตลอดมีความผิดหวังอะไรก็ผิดหวังเอาความผิดหวังมาฝังใจอยู่มันเจ็บมันปวดอยู่ตลอดจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันแต่คนถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มันมีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ดับง่ายบางทีอาจจะมีความพัดภาคจากคนที่รักกันเนี่ยจะตายจากกันก็ดีหรือจะตายหรือจะหนีจากกันก็ดีแต่คนที่ทำใจได้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้มันปลงได้มันปล่อยวางได้ง่ายสมมติว่าเขาตายไปตายจากเราไปแล้วก็นึกถึงว่าเออคนเราเกิดมามันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันนั้นหรือคนเราบางทีมีรักกันบางทีเขาจากกันไปหาคนรักใหม่มันก็ปงได้ว่าเออในเมื่อเราดีไม่พอเขาก็ไปหาคนใหม่มาถ้าเขาใหม่ก็ดีเราก็อโมทนากับเขาด้วยเขายังไม่เห็นความดีของเราก็เรื่องของเขาเลยใจมันปลงได้มันก็ปล่อยวางได้เนี่ยเรียกว่าเราเกิดมาเราก็ต้องพยายามเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองถึงว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพอใกล้จะตายเนี่ยมันจะเห็นนิมิตต่างๆมาปรากฏพอมาปรากฏถ้าจิตมันคิดดีมันสบายดีมันก็ไปสู่สุคติได้เอาละวันนี้ก็พูดธรรมะมาก็พอสมควรกับเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับญาติโยมทุกคนโอกาสหน้าถ้ายังมีชีวิตก็คงจะได้พบได้เจอกันใหม่คงจะได้ฟังเสียงดีกันนี้สักหน่อยก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้